ข้อต่อไปข้อ12นะลองทำดู3นาทีนะข้อนี้มีรูปให้ใครทำเสร็จแล้วก็มาฟังพี่เฉลยนะเขาถามว่าพื้นที่รูปกอเนี่ยเป็นกี่เท่าของพื้นที่รูปขอน้องก็ต้องรู้ว่าทั้งกอและขอเนี่ยต่างก็เป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโค้งคิดยังไงก็ต้องเท่ากับเซต้าส่วน360คูณไพ r กำลัง2ถ้าพี่ให้วงกลมนี้มีรัศมี r พื้นที่กอก็เท่ากับเซต้าเป็น45องศาส่วน360คูณไพ r กำลัง2ก็ต้องเท่ากับเอา15ตัดก็เป็น3ส่วนด้วย24เอา3ตัดก็เป็น8ก็เป็นไพ r กำลัง2ส่วน8ต่อไปแล้วพื้นที่ขอล่ะพื้นที่ขอก็เท่ากับ60ส่วน360คูณไพ r กำลัง2ก็เท่ากับไพ r กำลัง2ส่วน6ถูกไหมหลังจากนั้นเราเอาพื้นที่กอหารด้วยพื้นที่ขอล่ะก็เท่ากับไพ r กำลัง2ส่วน8หารด้วยไพ r กำลัง2ส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นคูณด้วย6ส่วนด้วยไพ r กำลัง2ไพ r กำลัง2ตัดทั้งบนทั้งล่างเอา2ตัดก็ได้เป็น3ส่วน4เพราะฉันก็เลยตอบอัตราส่วนเป็น3ต่อ4นะตอบข้อคอควายต่อไปเราไปดูข้อ13นะลองดู3นาทีนะข้อนี้ถ้าทำเสร็จแล้วก็ฟังพี่เฉลยนะวงกลม2วงตัดกันวงแรกมีรัศมี20เซนอีกวงมีรัศมี34เซนถ้าจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้ง2ห่างกัน42เซนจงหาความยาวของขอดร่วมที่เกิดขึ้นเป็นข้อสอบเก่าเตรียมอุดมปี46อันดับแรกข้อนี้ยากตรงที่ว่าเขาไม่ให้รูปมาน้องต้องวาดรูปให้ได้ถ้าเกิดน้องวาดรูปอย่างสวยงามน้องจะได้รูปประมาณนี้ไหมวงกลมใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็วงกลมเล็กๆตัดกันจุดศูนย์กลางกับจุดศูนย์กลางให้เป็นจุด O กับจุด P ตัดกันที่จุด A และจุด B แล้วพี่ก็ลากเชื่อม OP แล้วก็ลากเชื่อม AB ตัดกันที่จุด C ตัดกันเป็นมุมฉากด้วยลาก OA ลาก AP โอตรงนี้ให้มันเลื่อนมานิดนึงแล้วกันโอเคนะให้วงกลม O เนี่ยมีรัศมี20เซนวงกลม P มีรัศมี34เซน AB เป็นความยาวของขอดร่วมลาก OP ตัดกับขอด AB ที่จุด C น้องพี่ให้ว่า AC เท่ากับ CB ถูกไหมเท่ากับ Y หน่วยและพี่ให้ OC เท่ากับ X หน่วยน้องจะได้ว่า CP เท่ากับ42ลบ x ถูกไหมเพราะโจทย์กำหนดว่า OP ยาว42ต่อไปพี่ก็เขียนสามเหลี่ยมที่ได้2รูป
42ลบ x กับ x y กับ20แล้วก็34ถ้าเราลองสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายเนี่ยน้องจะพบว่ามันคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ20กำลัง2ตามพีทาโกรัสถูกไหมพี่ก็ได้ว่า y กำลัง2เท่ากับ20กำลัง2ลบ x กำลัง2ต่อไปถ้าเกิดน้องมองพีทาโกรัสฝั่งขวาจะได้ว่า42ลบ x ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y กำลัง2เท่ากับ34กำลัง2 y กำลัง2ก็เท่ากับ34กำลัง2ลบด้วย42ลบ x ทั้งหมดกำลัง2แล้วหลังจากนั้นพี่ก็จับเอา y กำลัง2มาเท่ากันก็จะได้ว่า20กำลัง2ลบ x กำลัง2เนี่ยเท่ากับ34กำลัง2ลบ42ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ก็จะได้ว่า20กำลัง2คือ400ลบ x กำลัง2เท่ากับ34กำลัง2คือ1156ลบด้วยวงเล็บ42กำลัง2ก็เป็น1764ลบ 84x บวก x กำลัง2แล้วก็เอาลบกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น400ลบ x กำลัง2เท่ากับ1156ลบ1764บวก 84x ลบ x กำลัง2ถ้าเราจะพบว่าลบ x กำลัง2ตัดลบ x กำลัง2ถูกไหม 400x เท่ากับ400เท่ากับ 84x ลบ608เอาย้าย608ไปบวกก็เป็น1008เท่ากับ 84x x ก็เท่ากับ1008หารด้วย84ก็เท่ากับ12หน่วยเพราะฉะนั้นพี่ก็หา y y กำลัง2ก็เท่ากับ20กำลัง2ลบ12กำลัง2ก็เป็น400ลบ144ก็เป็น256 y กำลัง2เท่ากับ256 y ก็เท่ากับรูท256ก็เท่ากับ16หน่วยเพราะฉะนั้นความยาวขอดร่วม AB ก็ต้องเท่ากับ 2y ถูกไหมก็ต้องเท่ากับ32หน่วยโอเคนะเพราะฉะนั้นความยาวขอดร่วมก็เท่ากับ32เซนตอบข้อ2นะต่อไปเราไปดูข้อ14ลองจับเวลาดูนะ3นาทีถ้าเกิดใครจับเวลาเสร็จแล้วก็มาฟังพี่เฉลยนะรูปสี่เหลี่ยมรูปเหลี่ยมที่มีเส้นทะแยงมุม170เส้นจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมข้อนี้เนี่ยน้องต้องจำสูตรได้ว่าจำนวนเส้นทะแยงมุมเท่ากับn ส่วน2คูณ n ลบ3ถูกไหมเมื่อ n เท่ากับจำนวนเหลี่ยมพอน้องรู้อย่างนี้ปุ๊บน้องก็จะได้ว่า170เท่ากับ n ส่วน2คูณ n ลบ3เอา2ขึ้นไปคูณเป็น340เท่ากับ n คูณ n ลบ3เอา n กระจายเข้าไปก็เป็น n กำลัง2ลบ 3n เอา340ย้ายมาลบก็เป็นลบ340เท่ากับ0แล้วน้องก็แยกถูกไหมก็เป็น n ลบ20คูณกับ n บวก17เท่ากับ0 n ก็เท่ากับ20หรือลบ17แต่จำนวนเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นติดลบไม่ได้เพราะฉันก็เลยตอบรูปนี้คือรูป20เหลี่ยมตอบข้อ3นะแต่พี่จะให้น้องจำสูตรอื่นๆเพิ่มด้วยอย่าลืมมันมีสูตรที่น่าจำอีกเยอะเลยนะพี่ก็บอกว่าสูตรผลบวกมุมภายในของรูป n เหลี่ยมเท่ากับ180คูณ n ลบ2โอเคไหมและมุม
ที่จุดศูนย์กลางก็ต้องเท่ากับ360ส่วน n และมุมภายในแต่ละมุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าก็ต้องเท่ากับ180คูณ n ลบ2หารด้วย n โอเคนะทั้งหมดทุกสูตรต้องจำนะถ้าเกิดน้องไม่จำเนี่ยก็จะทำไม่ได้ทันทีโอเคนะต่อไปข้อ15ลองทำดู3นาทีใครทำเสร็จแล้วก็ฟังพี่เฉลยนะกำหนดให้ x บวก y คูณ y บวก z เท่ากับ42 y บวก z คูณ z บวก x เท่ากับ35 z บวก x คูณ x บวก y เท่ากับ30จงหาค่าของ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เป็นข้อสอบเก่าเตรียมอุดมปี47พี่บอกว่าพี่กำหนดให้สมการแรกเนี่ยเป็นสมการที่1สมการกลางเป็นสมการที่2สมการล่างเป็นสมการที่3อันดับแรกพี่จับ1หาร2พี่ก็ได้ว่า x บวก y คูณ y บวก z ส่วนด้วย y บวก z คูณกับ z บวก x เท่ากับ42ส่วน35เอา y บวก z ตัดกันเอา7ตัดก็ได้เป็น6ส่วน5แล้วน้องคูณไขว้ซะก็เป็น5คูณกับ x บวก y เท่ากับ6คูณกับ z บวก x5x บวก 5y เท่ากับ 6z บวก 6x ก็ได้ว่า 5y เท่ากับ 6z บวก x เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ 5y ลบ 6z โอเคนะต่อไปพี่เอาสมการ2หารด้วยสมการ3ก็จะได้ว่า y บวก zคูณกับ z บวก x หารด้วย z บวก x คูณกับ x บวก y เท่ากับ35ส่วน30 z บวก x ตัด z บวก x 35กับ30เอา5ตัดก็ได้เป็น7ส่วน6แล้วก็คูณไขว้6คูณกับ y บวก z เท่ากับ7คูณกับ x บวก y ก็เป็น 6y บวก 6zเท่ากับ 7x บวก 7y ก็เป็น 7x บวก y เท่ากับ 6z y ก็เท่ากับ 6z ลบ 7x ต่อไปพี่เอาสมการ3หารด้วยสมการ1พี่ก็จะได้ว่า x บวก y คูณกับy บวก z หารด้วย z บวก x คูณกับ x บวก y เท่ากับ42หารด้วย30 x บวก y ตัด x บวก y เอา6ตัดก็เหลือ7ส่วน5คูณไขว้ก็ได้เป็น5คูณกับ y บวก z เท่ากับ7คูณกับ z บวก x เอา5กระจายเข้าไปก็เป็น5 y บวก5 zเท่ากับ 7z บวก 7x ก็เป็น 2z บวก 7x เท่ากับ 5y z ก็เท่ากับ 5y ลบ 7x 2z เท่ากับ 5y ลบ 7x นะ z ก็เท่ากับ 5y ลบ 7x ส่วน2โอเคไหมต่อไปพี่ขอเขียนสรุปหน่อยว่าตกลงพี่มีอะไรบ้างพี่ได้ว่า x เท่ากับ 5y ลบ 6z y เท่ากับ 6z ลบ 7x z เท่ากับ 5y ลบ 7x ส่วนด้วย2ต่อไปพี่แทน x เท่ากับ 5y ลบ 6z ลงในนี้ก็จะได้ว่า y เท่ากับ 6z ลบด้วย7วงเล็บ 5y ลบ 6z
ก็ได้เป็น 6z-35y บวก 42z เท่ากับ y ได้ 36y เท่ากับ 48z y ก็เท่ากับ 48 ส่วน 36 z เอา 12 ตัดก็เป็น y เท่ากับ 4 ส่วน 3 z โอเคไหมต่อไปแทน y เท่ากับ 4 ส่วน 3 z เนี่ยลงในสมการแรกเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ5คูณกับ4 ส่วน 3 z ลบ 6 z ถูกไหมแทนลงในสมการแรกเนี่ย5คูณ4ก็เป็น20ส่วน 3z ลบ 6z ก็ทำส่วนนี้เท่ากันก็เป็น 20z ลบด้วย 18z ก็เหลือเป็น2ส่วน 3z อันนี้คือค่า x ถูกไหมแล้วแทน x เท่ากับ2ส่วน 3z กับ y เท่ากับ4ส่วน 3z เนี่ยลงในสมการแรกคือลงใน x บวก y คูณกับ y บวก z เท่ากับ42น้องก็ได้ว่า2ส่วน 3z บวกกับ4ส่วน 3z คูณกับ4ส่วน 3z บวกกับ z เนี่ยเท่ากับ42ถูกไหมหลังจากนั้นพี่ก็บอกว่า2ส่วน 3z บวกกับ4ส่วน 3z เนี่ยได้เป็น6ส่วน 3z ก็ได้เป็น 2z 4ส่วน 3z บวก z เดียวก็เป็น7ส่วน 3z เท่ากับ42พี่บอกว่ามันคือ14ส่วน 3 z กำลัง2เท่ากับ42เอา14ตัด42ได้3 z กำลัง2ก็เท่ากับ9เพราะฉะนั้น z ก็เท่ากับ3หรือลบ3แต่เขาบอกว่า z เป็นจำนวนเต็มบวกหรือเปล่า z ไม่เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็มีโอกาสที่ z จะเป็น3หรือไม่ก็ลบ3ก็ได้แล้วก็ไปหาว่า x มีค่าเท่าไหร่ x มีค่าเท่ากับ2ส่วน3 z ก็เท่ากับ2ส่วน3คูณ3เท่ากับ2หรือเท่ากับ2ส่วน3คูณลบ3เท่ากับลบ2แต่ x กำลัง2มีค่า2กำลัง2หรือลบ2กำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ4ถูกไหม z เท่ากับ3หรือลบ3 z กำลัง2ก็เท่ากับ3กำลัง2หรือลบ3กำลัง2ยังไงก็เท่ากับ9อยู่แล้วต่อไปแล้ว y ล่ะ y เท่ากับ4ส่วน3 z ก็เท่ากับ4ส่วน3คูณ3เท่ากับ4หรือ4ส่วน3คูณลบ3ก็เท่ากับลบ4 y กำลัง2ก็เท่ากับ4กำลัง2หรือลบ4กำลัง2ก็เท่ากับ16ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า x กำลัง2รู้ y กำลัง2รู้ z กำลัง2แล้วก็ไปย้อนกลับดูx กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ก็ได้เป็น4บวก16บวก9ก็เลยตอบ29ตอบข้อ1นะโอเคไหมข้อต่อไปข้อ16นะลองทำดู3นาทีใครทำเสร็จแล้วนะก็มาฟังพี่เฉลยแล้วกันจาก a บวก1ส่วน a เท่ากับ7เนี่ยจงหา a กำลัง3บวก1ส่วน a กำลัง3มีค่าตรงกับข้อใดเป็นข้อสอบเก่าเตรียมอุดมปี46นะ a บวก1ส่วน a เท่ากับ7เนี่ยพี่ก็บอกว่ายกกำลัง2ทั้ง2ข้างหน้ากำลัง2ก็เป็น a กำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก็เป็น1ส่วน a กำลัง2เท่ากับ49a ตัด a ถูกไหม
ก็เป็น a กำลัง2บวก2บวก1ส่วน a กำลัง2เท่ากับ49เอา2ย้ายไปลบก็เป็น a กำลัง2บวก1ส่วน a กำลัง2เท่ากับ47ต่อไปพี่ลองแยก a กำลัง3บวก1ส่วน a กำลัง3เนี่ยแยกแบบหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก็จะได้เป็น a บวก1ส่วน a คือ7 a กำลัง2บวก1ส่วน a กำลัง2คือ47ลบ a กับ a ก็ตัดทิ้งเหลือ1ก็เป็น7คูณ46ก็เป็น322ตอบข้อ2นะแต่ถ้าเกิดคือพี่มาย้ำก่อนว่า a กำลัง3หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3หน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เนี่ยน้องต้องรู้จักแยกได้หน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมอันนี้คือสูตรเบสิกที่ต้องจำได้แต่น้องต้องจำได้ว่ามันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3ลบ3หน้าหลังวงเล็บหน้าบวกหลังตัวนี้ก็ต้องจำได้เหมือนกันโอเคไหมเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายลบก็แยกเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2อันนี้เป็นสูตรเบสิกที่ต้องจำได้ถูกไหมและสูตรที่น้องต้องจำได้สำหรับการแข่งขันคือหน้าลบหลังกำลัง3บวก3หน้าหลังวงเล็บหน้าลบหลังโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้น้องจำสูตรได้น้องก็จะรู้ว่า a กำลัง3บวก1ส่วน a กำลัง3เนี่ยจริงๆมันคือ a บวก1ส่วน a ทั้งหมดกำลัง3ลบ 3a คูณ1ส่วน a วงเล็บa บวก1ส่วน a a ตัดกับ a ถูกไหมแล้วเราก็แทนค่า a บวก1ส่วน a เป็น7ก็เป็น7กำลัง3ลบ3คูณ7ก็เป็น343ลบด้วย21ก็ตอบ322เท่ากันแต่เร็วกว่าถูกไหมโอเคนะเพราะยังไงเวลาพี่ทำเนี่ยพี่ก็เน้นให้จำสูตรนี้มากกว่าสูตรนี้อยู่แล้วคือสูตรนี้มันเบสิกไปโอเคนะมันใช้ส่วนใหญ่มันใช้สำหรับแยกเศษส่วนพหุนามเนี่ยจะใช้สูตรนี้เยอะแต่ถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยก็จะเน้นสูตรหลังมากกว่าโอเคนะต่อไปเราไปดูข้อ17 3นาทีนะข้อนี้มีรูปด้วยใครครบ3นาทีแล้วก็มาฟังพี่เฉลยเขาบอกว่าจากรูป AB เท่ากับ BC เท่ากับ6หน่วยมุม ABC เท่ากับ120องศาความยาวของ AC ตรงกับข้อใดข้อสอบเก่าเตรียมอุดมปี48หาความยาว AC เนี่ยพี่ก็บอกว่าจากจุด B พี่ลากไปตั้งฉาก AC ที่จุด D ด็อกพี่ลาก BD ตั้งฉาก AC ที่จุด D พี่จะพบว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง2ด้านถูกไหมตรงนี้แบ่งครึ่งมุมเป็น60เพราะฉะนั้น AD ต้องเท่ากับ DC เนื่องจากว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วลากไปตั้งฉากต้องแบ่งครึ่งโอเคนะหลังจากนั้นพี่ก็บอกว่าพี่ขอเขียนสามเหลี่ยมใหม่หน่อยABD เนี่ยมี AB ยาว6พี่บอกว่าตรงนี้ก็มุม30องศาถูกไหมเพราะมุมภายในต้องบวกกันได้90องศา180องศาตรงนี้ไป60ตรงนี้ไป90ก็เป็น150ที่เหลือก็ต้องเป็น30ต่อไปพี่ให้ BD ยาว X AD ยาว Y พี่บอกว่า x ส่วน6เนี่ยเท่ากับข้ามส่วนฉากก็เท่ากับไซน์30องศาถูกไหมซึ่งไซน์30องศามันคือ1
ส่วน2ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ3ต่อไปค่า y ส่วนด้วย6เท่ากับค่าชิดส่วนฉากก็เป็นค่า cos 30องศาค่า cos 30องศาก็รูท3ส่วน2เพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ3รูท3ต่อไปเรารู้ว่า y คือค่า ad คือ3รูท3 dc ก็เท่ากับ3รูท3เพราะฉะนั้น ac ก็เท่ากับ3รูท3บวก3รูท3ก็เป็น6รูท3ก็เลยตอบข้อ1นะต่อไปเราไปดูข้อ18 3นาทีนะใครทำเสร็จแล้วก็มาฟังพี่เฉลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป1ถ้าด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้น 50% พื้นที่จะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็บอกว่าพี่ให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกเนี่ย ABCD มีด้านยาวด้านละ x หน่วยพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABCD ก็เท่ากับสูตรด้านกำลังสองถูกไหมก็เท่ากับ x กำลังสองหน่วยตารางหน่วยต่อไปถ้าขยายพื้นที่ขึ้นเป็น 50% ก็แสดงว่าสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม PQRS เนี่ยซึ่งเกิดจากการขยายมา 50% เนี่ยขยายด้านไป 50% แสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นมาอีกด้านแต่ละด้านต้องเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งถูกไหมก็เป็น3ส่วน 2x เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยม PQRS เนี่ยจะมีด้านยาวด้านละ3ส่วน 2x เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม PQRS ก็ตามสูตรคือด้านกำลัง2ก็ต้องเท่ากับ3ส่วน 2x กำลัง2ตรงนี้ทันไหมว่าทำไมมันถึงเป็น3ส่วน 2x เดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงแล้วกันว่าถ้าความยาวเนี่ยความยาวด้านเพิ่มขึ้น 50%หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเดิมยาวด้านละ100เนี่ยจะเพิ่มขึ้น50ถูกไหมเพราะฉะนั้นความยาวใหม่ก็ต้องเป็น100บวก50ก็ต้องเป็น150แต่ถ้าเกิดยาวเดิมด้านละ x ล่ะจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เป็น50ส่วน100คูณ x ก็เป็น x ส่วน2เพราะฉะนั้นยาวใหม่ก็เป็น x บวก x ส่วน2ก็เท่ากับ 3x ส่วน2ก็เลยเป็นที่มาของ 3x ส่วน2นะต่อไปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากับ3ส่วน 2xทั้งหมดกำลัง2ลบ x กำลัง2ถูกไหมก็เท่ากับ9ส่วน4 x กำลัง2ลบ x กำลัง2ก็เท่ากับ5ส่วน4 x กำลัง2และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ5ส่วน4 x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2คูณ100 x กำลัง2ตัด x กำลัง2 5ส่วน4คูณ100ก็เป็น 125% ก็เลยตอบว่า
พื้นที่จะเพิ่มขึ้น 125% นะแต่เวลาน้องคิดจริงเนี่ยเวลาพี่อยู่ในห้องสอบพี่มักจะไม่คิดอย่างนี้พี่บอกว่าพี่ให้ด้านเดิมเนี่ยเท่ากับ1หน่วยพื้นที่เดิมก็จะเป็น1กำลัง2เท่ากับ1ถูกไหมด้านใหม่เพิ่มขึ้น 50% เนี่ยก็แสดงว่าด้านใหม่ต้องเท่ากับ 1.5 ถูกไหมจำที่พี่บอกได้ไหมว่า 1.50 เนี่ยหมายความว่าเพิ่มขึ้นมา 50%เพราะฉะนั้นพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 กำลัง2ก็เท่ากับ 2.25 2.25 เนี่ยแสดงว่าเพิ่มขึ้น 1.25 ถูกไหมจากพื้นที่เดิมเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดเป็น 125% ถ้าเราเอา100คูณตลอดนะก็เป็น125จาก100ก็เป็นเพิ่มขึ้น 125% ตอบข้อ4นะสังเกตว่ามันค่อนข้างจะเร็วกว่าถูกไหมถ้าน้องบางคนจำไม่ได้พี่ก็บอกว่าถ้าเกิดเดิมเนี่ยเป็น1เพิ่มใหม่เป็น 1.07 อย่างเงี้ยแสดงว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 7% นะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นเป็น 1.2773 แสดงว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องดูแค่ทศนิยม2ตำแหน่งเป็น27ที่เหลือก็เป็นจุดทศนิยมก็เป็นจุด 73% ถ้าเป็น 1.08653 ก็ดูแค่ทศนิยม2ตำแหน่งหลังถูกไหมตรงนี้ก็เพิ่มขึ้น 8.653% แล้วถ้าเพิ่มเป็น 2.256 ล่ะตรงนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นตรงนี้จาก2เป็น1แล้วก็เพิ่มมาอีก1ก็แสดงว่าเพิ่มเป็น 125.6% โอเคนะแต่ถ้าเกิดลดลงเป็นอันนี้เพิ่มเป็นนะลดเป็น 0.96 ถามว่าจะลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คิดเป็น 96% ถูกไหมก็คือลดลง 4% ถ้าลดลงเป็น 0.083 ตรงนี้ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงเหลือ 8.3% ก็คือลดไป 91.7% โอเคนะพอเข้าใจนะต่อไปข้อ19ลองทำดู3นาทีนะข้อนี้มีรูปด้วยแล้วก็อันนี้เป็นช้อยนะใครทำเสร็จแล้วก็มาฟังพี่เฉลยนะสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าบรรจุในวงกลมมีความยาวด้านละ x หน่วย A B C D E Fเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบรรจุในวงกลมมีด้านยาวด้านละ y หน่วยดังนั้นความสัมพันธ์ของ x และ y ตรงกับข้อใดรูปก็ตามนี้ถูกไหมพี่บอกรูปเนี่ยอันดับแรกพี่กำหนด o เป็นจุดศูนย์กลางหลังจากนั้นลาก OQ ลาก OA แล้วก็ลาก OM ตั้งฉากกับ AB ที่จุด M โอเคไหมแล้วก็ลากON เนี่ยตั้งฉากกับ QR ที่จุด N ต่อไป
พี่ก็บอกว่าพี่ได้ว่า OQ เนี่ยทำมุม30องศากับ QR ถูกไหมพี่ให้ QR ยาว X หน่วยเพราะฉะนั้น QN ก็ต้องยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ QR QN ก็เลยเป็น X ส่วน2โอเคนะทำไมมันถึงเป็นครึ่งหนึ่งเพราะว่าจากจุดศูนย์กลางล่างมาตั้งฉากกับคอร์ดจากล่างมาตั้งฉากกับคอร์ดต้องแบ่งครึ่งคอร์ดถูกไหมเหมือนกันจากจุดศูนย์กลางล่างมาตั้งฉากก็ต้องแบ่งครึ่งคอร์ดเพราะชั้น AM ก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของ AB ต่อไปเราไปดูสามเหลี่ยม QONเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า QN ยาว X ส่วน2พี่บอกว่าจาก X ส่วน2เนี่ยหารด้วย OQ มันคือชิดส่วนด้วยฉากถูกไหมก็คือ cos 30องศา cos 30องศาคือรูท3ส่วน2อันนี้เป็น OQ นะเพราะฉะนั้นเราได้ว่า x ส่วน2 OQ เท่ากับรูท3ส่วน2 OQ ก็เท่ากับเอา2ตัดก็เป็น x ส่วนรูท3ต่อไปเรารู้ว่า AB เท่ากับ AB เนี่ยเท่ากับ AO ถูกไหมแล้วก็เท่ากับ OQ ด้วยซึ่งโจทย์กำหนดว่ามันเท่ากับ Y หน่วยเพราะฉะนั้น OQ เท่ากับ Y หน่วยเท่ากับ X ส่วนรูท3พี่ก็ได้ว่า X ส่วน Y เนี่ยมีค่าเท่ากับรูท3ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่จับยกกำลังสองทั้งสองข้างพี่ก็จะได้ว่า x กำลังสองส่วน y กำลังสองเนี่ยเท่ากับ3 x กำลังสองก็เท่ากับ3 y กำลังสองเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ2นะโอเคไหมข้อต่อไปข้อ203นาทีนะใครคิดเสร็จแล้วก็มาฟังพี่เฉลยนะเขาบอกว่าจากรูปวงกลม x มีพื้นที่เป็นกี่เท่าของวงกลม o เป็นข้อสอบเก่าเตรียมอุดมปี47วงกลม x มีพื้นที่เป็นกี่เท่าของวงกลม o น้องลองดูพี่ก็บอกว่า ac เนี่ยยาว20แสดงว่ารัศมีของวงกลมเล็กวงกลมใหญ่เนี่ยคือ10หน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้น OB ก็ยาว10หน่วยด้วยเพราะ OB ยาว10หน่วยเนี่ย BY กับ OY เนี่ยเป็นรัศมีของวงกลมกลางก็ต้องยาว5หน่วยกับ5หน่วยถูกไหมต่อไปถ้าพี่ให้วงกลม X เนี่ยมีรัศมี R หน่วยน้องถ้าเกิดน้องต่อตรงนี้เข้ามาน้องจะพบว่าตรงนี้ R ตรงนี้5เพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็ต้องยาว r บวก5หน่วยถูกไหมแล้วถ้าเกิดน้องลากตรงนี้มาให้ตั้งฉาก
น้องจะพบว่าตรงนี้ก็ยาว r เล็กเพราะฉะนั้นตรงแค่นี้ก็ต้องยาว5ลบ r ถูกไหมต่อไปพี่บอกว่าน้องดูเส้นสีฟ้าพี่นะเอาเส้นสีน้ำเงินดีกว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นรัศมีของวงกลมใหญ่ถูกไหมซึ่งยาว10แต่ r ตรงนี้คือรัศมีของวงกลม x เพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็น10ลบ r ถูกไหมหลังจากนั้นพี่ก็บอกว่าพี่ก็ขอมาเขียนสามเหลี่ยมมุมฉากตรงเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นถ้าให้ตรงนี้ล่ามาตั้งฉากที่จุด P ละกันพี่ให้ xp ยาว p เล็กละกันจากสามเหลี่ยมบนเนี่ยน้องจะได้ว่าพีทาโกรัส5ลบ r กำลัง2บวกกับ p กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2เพราะฉะนั้น p กำลัง2ก็เท่ากับ5กำลัง2ลบ5ลบ r ทั้งหมดกำลัง2โอเคนะต่อไปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสข้างล่างจะได้ว่า10ลบ rกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2บวก p กำลัง2เพราะฉะนั้น p กำลัง2ก็เท่ากับ10ลบ r กำลัง2ลบ r กำลัง2และพี่จับ p กำลัง2เท่ากันเพราะฉะนั้น5กำลัง2ลบ5ลบ r ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ10ลบ r ทั้งหมดกำลัง2ลบ r กำลัง2ถูกไหมและพี่ก็กระจายออกมาเป็น25ลบด้วยวงเล็บ25ลบ 10r บวก r กำลัง2เท่ากับ100ลบ 20r บวก r กำลัง2ลบ r กำลัง2 r กำลัง2ตัดทิ้งแล้วก็เอาลบกระจายเข้าไปก็เป็นลบ25บวก 10r ลบ r กำลัง2เท่ากับ100ลบ 20r 25ตัดกับลบ25 10r ย้ายมาลบก็เป็นลบ 30r ลบ r กำลัง2ย้ายมาบวกก็เป็น r กำลัง2แล้วก็บวกกับ100เท่ากับ0โอเคนะแป๊บหนึ่งนะรู้สึกตรงนี้ต้องเป็น5บวก r สิเป็น5บวก r กำลัง2ถูกไหมไม่งั้นมันจะผิดนะก็เป็น r กำลัง2บวก 10r บวก25 r กำลัง2บวก 10r r กำลัง2ก็ตัดกับ r กำลัง2ก็ได้เป็น 20r เท่ากับ100ลบ 20r 40r เท่ากับ100 r ก็เท่ากับ100ส่วน40ก็เท่ากับ 2.5 นะเพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลม x ก็เป็น 2.5 ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามคือรัศมีของวงกลมเล็กส่วนด้วยวงกลมใหญ่ถูกไหมก็เป็นพื้นที่วงกลม x ก็เท่ากับไพ r กำลัง2เท่ากับไพวงกลม x มีรัศมี 2.5 กำลัง2ก็เป็น 6.25 ไพต่อไปพื้นที่ของวงกลม o ล่ะเท่ากับไพ r กำลัง2 r คือ10กำลัง2ก็เป็น100ไพเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลม x ส่วนด้วยพื้นที่วงกลม o ก็เท่ากับ 6.25 พายส่วนด้วย100พายก็เท่ากับ 0.625
ถูกไหมซึ่ง 0.625 เนี่ยมันก็คือ625หารด้วย 1,000 เอา25ตัดได้40ครั้งแล้วก็เอา5ตัดได้5ส่วนด้วย8ก็เลยตอบ5ส่วน8นะแป๊บหนึ่งนะคือพี่คิดอะไรพลาดหรือเปล่าหรือว่าพี่ตัดเลขพลาด 6.25 หาร100อ๋อต้องเป็นแป๊บหนึ่งนะ 6.25 พายหารด้วย100พายเนี่ยมันไม่ใช่ 0.625 นี่มันคือ625หารด้วย100คูณ100เอา25ตัดได้4เอา25ตัดได้4ก็ได้เป็น1ส่วน16เท่าถูกไหมก็เลยตอบข้อ3โอเคนะอย่าคิดเลขพลาดนะข้อต่อไปข้อ21ลองดู3นาทีนะใครทำเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยนะผลสำเร็จของรากที่2ของ x กำลัง4บวก4 x กำลัง3บวก6 x กำลัง2บวก4 x บวก1หารด้วย x กำลัง2ตรงกับข้อใดตรงนี้นะถ้าเกิดน้องมีไหวพริบมากพอพี่ก็บอกว่าพี่คุ้นมากเลย1 4 6 4 1เนี่ยพี่บอกว่ามันคล้ายกับสามเหลี่ยมปาสคาลถูกไหมเพราะสามเหลี่ยมปาสคาลเนี่ยมันจะเป็นสัมประสิทธิ์ของการกระจายเลขย้อมหลัง1 1 1 1 2 1 1 3 3 1เนี่ย1 4 6 4 1เพราะฉะนั้นมันคือการกระจายอะไร x บวก1ทั้งหมดกำลัง4นั่นเองแล้วก็เป็นสัมประสิทธิ์1 4 6 4 1เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่ารูท x กำลัง4บวก4 x กำลัง3บวก6 x กำลัง2บวก4 x บวก1เนี่ยมันคือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง4หารด้วย x กำลัง2ซึ่งเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย x ก็เลยตอบข้อ1นะแต่ถ้าเกิดน้องไม่รู้น้องไม่ได้สังเกตน้องก็ต้องแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีเศษทำยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าใช้ทฤษฎีเศษนะให้ px เนี่ยเท่ากับ x กำลัง4บวก 4x กำลัง3บวก 6x กำลัง2บวก 4x แล้วบวก1เป็นสมการที่1ต่อมาพี่บอกว่าพี่แทน x ด้วยลบ1ก็เป็นลบ1กำลัง4บวก4คูณลบ1กำลัง3บวก6คูณลบ1กำลัง2บวก4คูณลบ1แล้วบวก1ก็ได้เป็น1ลบ4บวก6ลบ4บวก1ก็ได้เป็น0ถูกไหม p ลบ1เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเศษจากการหารด้วยหาร px ด้วย x บวก1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราได้ว่า x บวก1เนี่ยเป็นตัวประกอบของ px แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาว่ามันหารออกมาแล้วเหลือเท่าไหร่โดยการหารสังเคราะห์1 4 6 4 1หารด้วยใส่0ใส่ลบ1 1บวก0ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1 4บวกลบ1ได้3 3คูณลบ1ได้ลบ3 6บวกลบ3ได้3 3คูณลบ1ได้ลบ3 4บวกลบ3ก็เป็น1 1คูณลบ1ก็เป็นลบ1ก็เหลือ0
รงนี้มันก็คืออะไร x กำลัง3บวก3 x กำลัง2บวก3 x บวก1ซึ่งถ้าคนจำได้มันก็คือ x บวก1กำลัง3นะใช่ไหมแต่ถ้าบางคนยังจำไม่ได้อีกน้องก็ต้องหารสังเคราะห์ไปเรื่อยๆพี่บอกว่าพี่หารด้วย x บวก1ก็ใส่ลบ1แทนก็เป็น1ลบ1 3บวกลบ1ก็เป็น2 2คูณลบ1ก็เป็นลบ2 3ลบ2ก็เหลือ1 1คูณลบ1ก็เป็นลบ1ก็เหลือ0ต่อไปน้องก็หารสังเคราะห์อีกหารด้วยลบ1ใส่0 1บวก0ได้1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1 2ลบ1ก็เหลือ1 1คูณลบ1ก็ได้ลบ1ใส่0เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องได้แล้วว่ามันคือ x บวก1ถูกไหมสรุปคือน้องหารด้วย x บวก1กี่ตัวเนี่ยหารด้วย x บวก1ไปอีก3ตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือ x บวก1คูณ x บวก1คูณ x บวก1คูณ x บวก1เท่ากับ px ถูกไหมเพราะฉะนั้น px ก็เท่ากับ x บวก1กำลัง4แล้วเราก็ไปเพราะฉะนั้น square root x กำลัง4บวก 6x กำลัง3บวก 4x กำลัง3บวก 6x กำลัง2บวก 4x และบวก1เนี่ยหารด้วย x กำลัง2ก็ต้องเท่ากับ square root x บวก1กำลัง4หารด้วย x กำลัง2ซึ่งได้เป็น x บวก1กำลัง2หารด้วย x โอเคนะแต่ถ้าเกิดจำได้เนี่ยน้องก็2บรรทัดจบถูกไหมปึ้งจบแล้วซึ่งมันก็ดูง่ายกว่ากันเยอะนะต่อไปข้อ22ลองทำดู3นาทีนะใครทำเสร็จแล้วพี่ก็เฉลยนะเขาบอกถังใบหนึ่งมีท่อ2ท่อท่อใหญ่เปิดน้ำเข้าเต็มถังในเวลา15นาทีท่อเล็กเปิดน้ำเข้าเต็มถังในเวลา20นาทีถ้าเปิดท่อ2ท่อพร้อมกันน้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาทีพี่ก็บอกว่าอันนี้เป็นโจทย์แพทเทิร์นถูกไหมที่ต้องจำได้โจทย์ท่อน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญคือน้องต้องเริ่มต้นให้ถูกเริ่มต้นยังไงน้องต้องบอกว่าให้ถังให้ท่อใหญ่เนี่ยเปิดน้ำเต็มถังในเวลา15นาทีแสดงว่า15นาทีเนี่ยได้น้ำ1ถังถามว่าเปิดน้ำแค่1นาทีเนี่ยได้น้ำกี่ถัง1ส่วน15ถังถูกไหมอันนี้คือท่อใหญ่ถ้าท่อเล็กล่ะท่อเล็กเนี่ยต้องเปิดน้ำถึง20นาทีถึงจะได้น้ำ1ถังพี่ถามว่าท่อเล็กเปิดน้ำ1นาทีเนี่ยจะได้กี่ถังก็ได้เป็น1ส่วน20ถังเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าถ้าท่อใหญ่และท่อเล็กเปิดพร้อมกันเปิดน้ำ1นาทีจะได้น้ำกี่ถังเปิดน้ำ1นาทีก็จะได้น้ำ1ส่วน15บวก1ส่วน20ถังถูกไหมซึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่คลอโนเป็น60ก็4บวก3ได้เป็น7ส่วน60ถังโอเคไหมถามว่ากี่นาทีถึงจะเปิดได้เต็มถังถ้าเกิดท่อใหญ่บวกท่อเล็กเนี่ยได้น้ำ7ส่วน60ถังถ้าเปิด n นาทีก็จะได้7ส่วน60คูณกับ n ถังถูกไหมแล้วเปิด n นาทีต้องได้1ถังก็เป็น7ส่วน60 n เนี่ยเท่ากับ1ถังเพราะฉะนั้น n ก็เท่ากับ60ส่วน7นาที
ซึ่งก็คิดเป็น8756เศษ4ส่วน7นาทีโอเคนะก็เลยตอบข้อ2แต่ข้อนี้เนี่ยมันมีวิธีคิดลัดอยู่นิดนึงวิธีคิดลัดคิดยังไงพี่ก็บอกว่า n เนี่ยเท่ากับ15คูณ20หารด้วย15บวก20ซึ่งก็เท่ากับ300ส่วนด้วย35เอา5ตัดก็เป็น60ส่วน7ก็เท่ากับ8 44ส่วน7ถูกไหมซึ่ง15คูณ20กับ15บวก20มันมาจากไหนมันก็มาจากเวลาที่แต่ละท่อใช้เต็มถังถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่สรุปเป็นสูตรว่าถ้าท่อแรกเนี่ยเปิดน้ำเข้าเต็มถังในเวลา x นาทีท่อที่2เนี่ยเปิดน้ำเข้าเต็มถังในเวลา y นาทีถ้าเปิดท่อ1บวกท่อ2พร้อมกันจะเปิดเต็มถังในเวลา x คูณ y ส่วนด้วย x บวก y นาทีโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปข้อ23อ่ะลองทำดู3นาทีนะอ่ะใครทำเสร็จแล้วก็ฟังพี่เฉลยนะเขาบอกว่านายบุญพร้อมกับนายบุญส่งช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งเสร็จแล้วในเวลา10วันแต่ทำไปได้แค่6วันนายบุญส่งมาช่วยและงานนั้นก็เสร็จในเวลา2วันถ้าให้นายบุญส่งทำงานนี้คนเดียวจะทำงานเสร็จในเวลากี่วันอันนี้ก็เป็นโจทย์แพทเทิร์นเหมือนกันเป็นโจทย์แรงงานถูกไหมโจทย์แรงงานเนี่ยเราต้องรู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็ต้องเริ่มต้นด้วยให้นายบุญพร้อมเนี่ยเอาเป็นบุญพร้อมเป็น A ละกันบุญส่งเป็น B บุญสมเป็น C ถ้าให้ A ทำงาน1วันได้งาน A เล็ก B ทำงาน1วันได้งาน B เล็กC ทำงาน1วันได้งาน C เล็กเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเขาบอกว่า A กับ B เนี่ยทำงานเสร็จในเวลา10วันถ้าช่วยกันทำพี่บอกว่า A บวก B เนี่ยทำงาน1วันจะได้งานเท่าไหร่ A บวก B เล็กถูกไหมแล้วถ้าเกิด A บวก B เนี่ยทำงาน10วันจะได้งานเท่าไหร่ก็ได้งานเป็น10เท่าของใน1วันก็เป็น10คูณกับ A บวก B แล้วมันคืองานชิ้น1แสดงว่า10คูณกับ A บวก B เนี่ยเท่ากับ W ใหญ่ถูกไหมเท่ากับงานที่ต้องทำแต่ถ้าอีกสถานการณ์1เนี่ยเขาบอกว่าทำไปได้แค่6วัน A บวก B เนี่ยทำงาน6วันก็จะได้งานแค่6คูณกับ A บวก B แต่ถ้ามี C มาช่วยอีก2วันสองวันที่เหลือเนี่ยคือ A บวก B บวก C ถูกไหม A บวก B บวก C เนี่ยทำงาน1วันจะได้งานA บวก B บวก C เล็กแต่ถ้าเกิดทำงาน2วันก็จะได้งาน2เท่าของ A บวก B บวก C และอย่าลืมว่า2อันนี้บวกกันก็ได้เป็น W ใหญ่เพราะฉะนั้นW ใหญ่ก็เท่ากับ10เท่าของ A บวก B เท่ากับ6เท่าของ A บวก B บวกกับ2เท่าของ A บวก B บวก C ถูกไหมแล้วพี่ก็จับสมการมาเท่ากันดูตัวนี้เป็นตัวร่วมย้าย A บวก B ไปลบก็จะเหลือเป็น4เท่าของ A บวก B เท่ากับ2เท่าของ A บวก B บวก C